ดาเนตโซนวนนักสู้มองโกล้างแค้นให้ท็อปน้อยโรด2 UFC ซีซั่น2 UFC องค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมผสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเตรียมระเบิดศึกโรด2 UFC ซีซั่น2รอบรองชนะเลิศโดยจะคัมแบ็กกลับมาจัดการแข่งขันที่ณสิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมประเทศสิงคโปร์ในวันที่27สิงหาคมนี้และจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันตั้งแต่วันที่28มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับรายการ Road to UFC ซีซั่น2เป็นรายการที่เฟ้นหานักสู้จากทวีปเอเชีย4คนจาก4พิกัดรุ่นเพื่อเซ็นสัญญาเข้าสู่ UFC ซึ่งการแข่งขันรอบแรกเพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและที่น่าสนใจก็คือผลงานของปีเตอร์ดาเนตโซนักสู้ลูกครึ่งไทยเดนมาร์กที่แม้ว่าจะเป็นการต่อสู้นอกรอบแต่เดอะเอเชียนไวกิ้งก็โชว์การกระโดดข่าวสยบซิมไคเซียงคู่ต่อสู้จากสิงคโปร์แจ้งเกิดในสังเวียนแปดเหลี่ยมได้อย่างสวยงามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยในรอบรองชนะเลิศของศึก Road to UFC ซีซั่น2ที่จะยกพลไปจัดการแข่งขันที่สิงคโปร์ปีเตอร์ดาเนตโซที่มีสถิติชนะ6แพ้2ถูกประกบคู่มาดวลกับเนียมย่าเกาตูเมนเดมเบเรลนักสู้ไร้พ่ายจากมองโกเลียที่มีสถิติชนะ7ไฟรวดล่าสุดยังเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนท็อปน้อยกิรัมอีกหนึ่งนักสู้ชาวไทยมาได้ในศึก Road to UFC นอกรอบเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งหลังจากที่ปีเตอร์ทราบว่าจะได้ล้างแค้นให้กับเพื่อนร่วมชาติอย่างท็อปน้อยก็ได้กล่าวคู่แข่งจากมองโกเลียที่มีสถิติไร้พ่ายโดยเปิดเผยว่าจากการที่ดูผลงานของเขาที่เอาชนะพี่ท็อปน้อยมาได้ผมไม่หนักใจเท่าไหร่เพราะจริงๆเขาเอาชนะท็อปน้อยแบบค้านสายตาด้วยซ้ำผมจะซ้อมให้หนักกว่าเดิมสำหรับไฟนี้ครับและดูเหมือนว่าผมจะเห็นจุดอ่อนของเขาค่อนข้างเยอะซึ่งผมก็จะกลับไปแก้เกมกับโค้ชต่อไปโดยหลังจากที่ปีเตอร์แจ้งเกิดจากการข่าวลอยใส่ซิมไคเซียงทำให้ตอนนี้ปีเตอร์เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นในวงการ MMA ซึ่งนักสู้ไทยเดนมาร์กก็ได้กล่าวถึงวิธีการรับมือกับแรงกดดันที่เข้ามาพร้อมพูดถึงเป้าหมายของตัวเองในสังเวียนแปดเหลี่ยมว่าผมไม่รู้สึกกดดันเท่าไหร่เพราะว่าผมเชื่อว่าผมทำเต็มที่ในการซ้อมแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรไม่ได้สนใจและในอนาคตผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่คนไทยที่จะมาสนใจในตัวผมเชื่อว่าคนทั้งโลกต้องหันมามองผมผมอยากจะฝากไปถึงเนียมย่าเกาตูเมนเดมเบเรลให้เขาเตรียมตัวให้ดีเพราะผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อทำให้ความฝันของผมกับครอบครัวเป็นจริงนะเวลานี้ปีเตอร์เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนักอยู่จังหวัดภูเก็ตโดยเจ้าแต้วได้กล่าวทิ้งท้ายโดยฝากขอกำลังใจจากชาวไทยทุกคนให้ช่วยสนับสนุนก่อนที่ปีเตอร์จะเดินทางไปโชว์ฝีมือที่สิงคโปร์ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้โดยเปิดเผยว่าสุดท้ายฝากขอบคุณเฟ้นๆชาวไทยทุกคนที่สนับสนุนผมด้วยอยากให้ทุกคนเปิดใจให้กีฬา MMA มากขึ้นกีฬาประเภทนี้สามารถทำเงินสร้างชื่อเสียงให้นักกีฬาไทยไปไกลระดับโลกได้วันที่26สิงหาคมนี้ให้กำลังใจผมเยอะๆนะครับที่สิงคโปร์รับรองผมใส่เต็มที่เกินร้อยและจะไม่ทำให้คนไทยผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการศึก Road to UFC ซีซั่น2รอบรองชนะเลิศรุ่นไฟเวทเรอิซูรุย่าญี่ปุ่น VS มาร์คคลีมาโก้ฟิลิปปินส์จีนิวฉีเยื่อจีน VS ชอยซึงกุ๊กเกาหลีใต้รุ่นแบนตัมเวทเสี่ยวหลงจีน VS ชูยะคามิคุโบญี่ปุ่นเดมีซีซาวูปาซีจีน VS อีชางโฮเกาหลีใต้
รุ่นเฟเธอร์เวทยี่ซาจีน VS คิมซึงวอนเกาหลีใต้คูยะกันดะญี่ปุ่น VS หลีไกวนจีนรุ่นไลท์เวทหลงจูจีน VS คิมซังอุกเกาหลีใต้ชินฮารางูจิญี่ปุ่น VS บาเตโบลาติบาฮาเตโบจีนการต่อสู้นอกรอบรุ่นไฟเวทปีเตอร์ดาเนโซไทย VS เนียมย่าเก่าตูเมนเดมเบเรลมองโกเลียโรดทู UFC ซีซั่น2รอบรองชนะเลิศนับเป็นอีเวนต์ครั้งที่5ของ UFC ที่ยกพลมาระเบิดศึกกันที่ประเทศสิงคโปร์โดยครั้งนี้จะระเบิดศึกกันณสังเวียนสิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมประเทศสิงคโปร์ในวันที่27สิงหาคมเริ่มคู่แรกเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับบัตรเข้าชมการแข่งขันโรดทู UFC ซีซั่น2รอบรองชนะเลิศจะเริ่มจำหน่ายในวันพุธที่วันที่28มิถุนายนเวลา11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสามารถสำรองบัตรได้ที่ https://ticketmaster.sg/activity/detail/23-roadtownfc โดยผู้ที่สนใจ1ท่านสามารถสำรองได้ไม่เกิน8ใบแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง True Sport HD3 668และแอปพลิเคชัน UFC Fight Passรายละเอียดเพิ่มเติมที่พรพันธ์ไม่สนเสียงด่าเชื่อทุกคนกำลังใจดีแม้พ่ายประเดิม VNL Week 3พรพันธ์เกิดปราดมือเซตทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเผยไม่สนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เชื่อทุกคนกำลังใจดีแม้พ่ายประเดิม VNL Week 3วอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ14ของโลกประเดิมสนามพ่ายทีมชาติเนเธอร์แลนด์อันดับ11ของโลก 0-3 เซต 26-28 18-25 และ 20-25 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023สัปดาห์ที่3นัดแรกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครในช่วงค่ำวันที่27มิถุนายนนี้พรพันธ์เกิดปราดมือเซตทีมวอลเลย์บอลสาวไทยออกมาเปิดเผยว่าเกมนี้เราไม่สนว่าเราจะแพ้หรือชนะแต่เราอยากเรียกขวัญกำลังใจของทีมให้กลับมาได้มากที่สุดให้มีความสุขในการเล่นจริงๆอย่างวันนี้6คนหลักเล่นไม่ได้จริงๆหรือมีอาการบาดเจ็บหรือถูกดักทางได้เราก็ส่งน้องมาเล่นก็กล้าพูดได้ว่าตัวสำรองเราไม่ใช่สำรองอีกแล้วสามารถทดแทนพี่ๆได้ทุกคนวันนี้เราสนุกกันมากๆจริงๆเรื่องเสียงวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นเรื่องธรรมดาเราพูดทุกๆปีเกมกีฬาอาจมีอารมณ์บ้างตำหนิบ้างก็ไม่ว่ากันยังไงเราก็ไม่เสียกำลังใจนักกีฬาจะเห็นไม่รู้แต่ทีมเราหัวใจแข็งแกร่งมากและทุกคนมีกำลังใจที่ดีดังนั้น2สนามที่ผ่านมาใครจะว่ายังไงเราไม่สนใจเพราะเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่นี้เราอยากบูททีมไปเรื่อยๆย้อนกลับไปปีก่อนที่เราทำได้ดีเพราะเรามีเวลาเตรียมทีมถึง2ปีเราอยู่ด้วยกันตลอดแต่พอเราทำผลงานได้ดีปีที่แล้วและได้ไปเล่นลีกต่างประเทศพอกลับมาก็เป็นอะไรที่ยากยกตัวอย่างทีมอื่นตัวหลักเขาไม่มาก็ยังมีตัวอื่นทดแทนแต่ไทยเราตัวเลือกค่อนข้างน้อยทำให้ต้องเป็นคนนี้นี้เท่านั้นเราจึงต้องฟิตร่างกายให้กลับมาให้ทันดังนั้นการที่เราจะรวมทีมค่อนข้างซับซ้อนสนาม3เราค่อนข้างพร้อมมากๆทั้งเรื่องสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเรามีกำลังใจที่ดีมากๆส่วนเรื่องการบาดเจ็บก็ตามเกมกีฬาเลยค่ะเล่นเยอะก็มีเมื่อยล้าไปบ้างฟื้นฟูร่างกายไม่ทันไม่รู้จะเอายาวิเศษมาจากไหนแต่จริงๆแล้วยาอะไรก็ไม่เท่ายากำลังใจลูกยางสาวได้โอกาสปิดเซตแรกแต่พลาดเองสุดท้ายพ่ายเนเธอร์แลนด์โค้ชด่วนเผยหลังทีมลูกยางสาวไทยพ่ายสาวดัชประเดิมVNL Week 3แฟนวอลเลย์บอลไทยแห่รอเชียร์สาวไทยบูดัสติดขอบสนามเปิด VNL